สวัสดีครับกลับมากับอัปเดตสั้นๆจากช่องสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงบูดาเปสต์นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศจากงานไส้กรอกประจำปีของเมืองเบเคชบานะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าเบเคชบา Sausage Festival นะครับผมนี่นายกเทศมนตรีของเมืองก็ออกมาต้อนรับท่านทูตนะฮะแล้วก็เชิญขึ้นไปบนเวทีเพื่อร่วมในพิธีเปิดนะครับโดยเขาก็ได้เชิญให้ท่านเอกอัครทูตเนี่ยกล่าวต้อนรับแขกทุกท่านด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นมีอยู่ประมาณพันกว่าคนครับอันนี้เป็นในพิธีเปิดนะครับสวัสดีครับยูสเตดคิบานอกฮอลยังมิชูรันIt's wonderful to be here in beautiful Békéscsaba. อันนี้ผมก็ขออนุญาต forward ไปถึงตอนจบเลยนะครับผม Köszönöm szépen, szeretem Magyarországot, szeretem Békéscsaba. สวัสดีครับทุกคนก็จะชื่นชอบนะครับตามที่ท่านทูตพูดภาษาฮังการีนะครับภายหลังจากพิธีเปิดก็ได้มีการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับจากคณะที่ทางสถานทูตได้เชิญเข้าไปร่วมงานนะครับมีการแสดงหลายชุดเช่นเซิงโปงลางแล้วก็รำทางภาคใต้ของไทยนะครับแต่เสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นชุดจากทางภาคใต้ของไทยนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างการแสดงนะครับเจ้าภาพเขาจัดให้เราแสดง3ชุดรวดเลยครับผมในวันต่อมาก็ได้มีการสาธิตทำไส้อั่วและไส้กรอกอีสานไทยในงานนะครับนะครับคนที่สาธิตนี้ก็คือพี่โยนี่เองนะครับเป็นแม่ครัวของร้านอาหารริมถนนนะครับในกรุงบูดาเปสต์นะครับและทางด้านซ้ายเนี่ยทางด้านซ้ายของจอเนี่ยก็จะมีพี่ร้อยด้วยนะครับไม่ชอบออกกล้องแต่ว่าพี่ร้อยเนี่ยก็ได้นำขนมไทย 3-4 อย่างไปแจกนะครับเป็นที่ชื่นชอบของงานนะครับสนุกมากครับงานนี้นะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะยัดไส้นะครับอันนี้ไส้อั่วนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่ไส้อั่วออกมาแล้วครับอันนี้เป็นไส้อั่วไทยนะครับเอาเครื่องปรุงไปทำกันที่นู่นเลยครับผมด้านนอกของงานก็มีการสาธิตและก็การแสดงนาฏศิลป์ไทยนะครับหลายชุดอยู่เหมือนกันครับอันนี้ทีมนำโดยคุณมุ้ยนะครับแล้วก่อนจบงานเขาก็ได้มีการมอบโล่รางวัลให้สถานเอกอัครราชทูตนะครับในฐานะผู้เข้าร่วมงานนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับผมจบกันแค่นี้สวัสดีครับ